perfect. เอาละครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม Reign of Dragon นะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวตัวละครใหม่นะครับผมเนื่องจาก ID หลักของผมเนี่ยมันไม่สามารถสุ่มได้นะเพราะว่าเพชรไม่พอไปใช้อย่างอื่นมากกว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นตัว3ดาวด้วยผมก็เลยไม่ค่อยได้สุ่มนะครับผมไม่ได้เก็บไว้สุ่มนะเพราะว่าไปใช้อย่างอื่นไปอัพนู่นอัพนี่ไปเข้าดงเข้าดันอะไรเงี้ยมันหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะครับผมไม่เหลือเลยเพชรก็ไม่เหลือนะครับผมคราวนี้ก็มาเล่นที่ ID สำรองนะครับผมมันเยอะเหลือเกิน ID สำรองผมเนี่ยนะอันนี้เป็น ID ใหม่นะครับผมที่เอามาเล่นแบบว่าเป็นสายเมดนะว่าจะเอาไปทำไปปั้นสายเมดเล่นๆขำๆไปนะครับผมมีชื่อว่านโมพุทธยะนะครับผมถ้าใครอยากจะแอดมาก็ได้นะแต่ว่ามันจะอยู่ที่เติร์ฟ54นะครับผมนะ54นะก็แล้วแต่คนอยากจะเอิร์ทแอดมาก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้เล่นตลอดเนาะตัวนี้นะครับผมนานๆทีเข้าอะไรอย่างงี้นะครับผมหรือไม่ก็เอาเป็นตัวที่เอาไว้รีวิวโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเก็บเพชรมา ID นี้ก็เอามารีวิวนะครับผมถ้า ID อื่นไม่มีนะแต่ถ้า ID อื่นมีเราก็จะเอา ID อื่นมารีวิวนะครับผมค่อนข้างเยอะเนาะใช่ไหมก็แล้วแต่นะครับผมใครที่เล่นใหม่ก็อยากจะมาแอดเป็นเพื่อนก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็เล่นนิดๆหน่อยๆครับตัวนี้มีตัวใหม่เข้ามาก็จะลองดูนะครับผมไหนดูดิมีเลดนะครับผมเลดเข้ามาตรงนี้นะผมเซียจีนะโอ้มีอะไรกดบ้างเนี่ยไอ้ยะกดมันให้หมดเลยโอ้กระตุกอากาศร้อนมากครับตัวนี้อากาศร้อนมากเลยหมดหรือยังยังไม่หมดอีกละจะเยอะไปไหนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละอย่างเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามีกิจกรรมเข้ามาใหม่เยอะแยะนะครับผมเยอะแยะทั้งคุ้มและก็ไม่คุ้มด้วยนะเยอะแยะเลยนะครับผม อะไรวะพอเมาจุ้ยตัวเบสเกิร์ลนี่โอเคมาอ้าวยังมีขึ้นอีกเหรอเนี่ยมันขึ้นอะไรวะเนี่ยดูซิอ้าวมานี่มันอ้าวอย่างงี้นี่เองยังไม่หมดเลย ยังไม่หมดเลยครับผมโอเคครับผมหมดละอ่ะมันจะมีด้วยกันหลายกิจกรรมที่เข้ามานะครับตอนนี้เข้ามาใหม่เป็นกิจกรรมลูกเต๋านะครับผมรอบที่แล้วเป็นป้ายเนาะป้ายก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันได้ของน้อยนะครับผมน้อยมากเลยเป็นสายเติมหนึ่งจะได้นะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้จริงไหมเพราะว่ามันต้องสุ่มอีกทีนึงลูกเต๋าก็เช่นกันครับผมในตอนที่เป็นกิจกรรมของอุชินะครับเป็นกิจกรรมที่โอ้เฟือแบบมันเยอะมากมันแจกแบบอลังการมากเป็นช่วงโควิด-19ใช่ไหมครับตอนนั้นน่ะโอ้คือแจกเยอะมากเลยใครที่เล่นช่วงนั้นคือรวยครับผมแต่ใครที่มาเล่นช่วงนี้นะครับผมบอกเลยว่ายากครับผมจากปกติที่เคยพูดว่าสายฟรีก็อยู่ได้นะครับผมก็สามารถเทพได้นะปัจจุบันนี้ระบบมันมากขึ้นนะครับผมคราวนี้สายฟรีจะอยู่ในระดับจะถูกแยกดิวิชั่นกันเลยนะว่าแยกมันแยกชั้นๆกันเลยว่าชั้นๆเลยว่าคนนี้อยู่ระดับนี้ระดับนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่เล่นมานานแล้วจะได้เปรียบนะครับผมคือเขาได้เก็บเกี่ยวทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ตอนใครที่เพิ่งมาเล่นรอบนี้นะครับผมก็ถือว่าทันอยู่นะทันอยู่นะถ้าปั้นดีๆแต่ต้องปั้นให้ถูกตัวด้วยนะครับผมต้องเล่นตัวนั้นเป็นประจำแล้วก็ปั้นตัวนั้นให้ถือว่าไกลนะครับไปให้ไกลนะไปให้สุดนะครับผมถ้าปั้นไม่สุดแล้วก็ครึ่งกลางๆนะผมคุณจะไปยากเลยแหละจะบอกให้นะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาเราขอพูดในเรื่องของกิจกรรมกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอันแรกเลยที่เข้ามาครับคือลูกเต๋านะครับผมลูกเต๋านะครับผมลูกเต๋ามาดูเลยครับลูกเต๋ามีอะไรบ้างนะผมหน้าตาลูกเต๋าในรอบนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะมีรางวัลใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเป็นหลีมู่อีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาตัว CG นะครับผม CG ใช่แล้วถูกต้อง CG นะผมเรียกยากแล้ว LGG นี่นะ CG นะครับผมตัวนี้นะโอเคก็จะเป็นตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนึงขอพูดเรื่องกิจกรรมไปก่อนแล้วกันกิจกรรมต่อมานะครับเป็นกิจกรรมอะไรอ่ะมีไหมหมดหรือยังกิจกรรมมันก็หมดไปเยอะเลยนะครับกิจกรรมวิถีศึกอะไรก็ไม่ใช่นะพวกเติมนะครับเติมก็เปลี่ยนใหม่นะครับผมเติมเปลี่ยนใหม่รีใหม่หมดแล้วใช้จ่ายก็รีใหม่แล้วนะครับผมก็จะมีเข้ามาไปดูเอาแล้วกันนะลูกเต๋านะครับจะอยู่ได้3วันนะครับผม3วันที่ว่าก็คือกิจกรรมนี้อยู่ประมาณ3วันได้นะครับผมก็คือมีล็อกอิน3วัน
แล้วก็เวลาอยู่ที่กี่ชั่วโมงวะ70กว่าหรือเปล่า70ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับผม3วันเป๊ะเลยนะครับผมโอเคคราวนี้ตัวสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะอัปเดตนะครับก็จะมีสกินด้วยนะครับผมสกินที่เข้ามาใหม่นะในประกาศก็จะบอกไว้นะสกินลิมิเต็ดนะครับชุนวูซุนวูนะผมซุนวูนะเป็นสกินใหม่นะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปดูหน้าตาสกินกันเลยนะครับผมไปที่แพ็กเกจนี่ครับผมคุณสังเกตคุ้นๆไหมเฮ้ยมันไม่ใช่สกินนี่ว่ามันเป็นออริจินอลนะครับผมตามความจริงครับผมชุดนี้คือควรจะเป็นออริจินอลนะครับผมก็คือเรียกว่าไงล่ะก็ชุดในภาพโปรไฟล์มันก็เป็นรูปนี้อ่ะมันก็เป็นหัวแบบหมวกนี้ใช่ไหมชุดนี้ใช่ไหมอันนี้ชื่อว่าอะไรครับผมซุนวูแม่ทัพทหารม้าโอ้โหต้านทานดาเมจทั้งหมด 1% ก็ดีอยู่ครับดีอยู่สำหรับคนที่เป็นเมนของซุนวูนะถือว่าดีนะสำหรับสายแทงค์นะครับผมแต่ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ผมไม่ในใจแต่ว่าผมก็ยอมรับนะว่าไอตัวที่เราใช้ทุกวันเนี่ยชุดที่ใช้ทุกวันนี้มันดูแบบเฮ้ยมันไม่ตรงปกอ่ะไม่ตรงปกแต่ว่าเรียกว่าไงดีอ่ะมันก็ขี้เหร่อยู่นะคือจริงๆอ่ะหัวมันเหลี่ยมๆสูงๆมันก็ขี้เหร่จริงๆอ่ะครับผมแต่ชุดนี้มันก็สวยนะครับแต่ว่าทำไมถึงกลายเป็นสกินไปได้มันดูย้อนแย้งกันเนาะใช่ไหมผมก็อยากจะมาขายสกินคิดว่ามันสวยอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วมันไม่ตรงปกนะครับผมต้องไปแก้ไขด้วยนะส่วนไอ้ตัวที่มันเป็นออริจินอลของมันน่ะก็ทำให้เป็นออริจินอลมาเลยนะครับผมจะได้โอเคนะครับผมอย่างเงี้ยมากันไปนะผมใครอยากได้ก็มาเล่นเอานะผมมาซื้อเอานะผมก็700บาทดีบาทเดียวก็700นะเออแล้วแต่ครับใครที่เล่นกิจกรรมลูกเต๋าก็มาซื้อได้นะผม700เอ้ย179บาทนะครับผมถือว่าคุ้มไหมไม่คุ้มผมก็ว่าไม่คุ้มนะยอมรับเลยว่าไม่คุ้มครับยอมรับด้วยตัวเองเลยนะครับผมถ้าเป็นคนที่ดวงดีมากๆเลยซื้อไปเลยครับผมคุ้มใครดูไม่ดีอย่าไปซื้อเพราะมันแพงครับมันแพงจริงนะอย่าไปสิ้นเปลืองดีกว่าครับผมว่าตอนนี้ต้องเราต้องเซฟเงินพยายามเซฟเงินตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะสายเติมก็เติมเล็กเติมน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก็พยายามเซฟเงินตัวเองดีกว่านะครับมาดูถึงลูกเต๋านะลูกเต๋าเนี่ยมันให้แค่3วันนะมันไม่พอใช้หรอกครับผมมันไม่พอแบบ2รอบ3รอบหรอกครับรอบเดียวจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เลยนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วผมเล่นก็ไม่ถึงรอบเดียวยังไม่ถึงไม่ครบรอบเลยนะคิดดูแล้วกันนะหมดกิจกรรมแล้วนะครับผมโอ้โคตรเสียใจครับผมเสียใจมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมอ่ะมาพูดถึงอีกเรื่องนึงดีกว่านะก็คือสิ่งที่เข้ามาใหม่ก็คือของขังนั่นเองครับผมไอ้เรื่องของขังเนี่ยผมจะขอบอกไว้เลยนะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์นะว่าพี่ช่วยแนะนำของขังอะไรอย่างงี้เซตอะไรยังไงมันบอกตรงตัวไม่ได้มันไม่ฟิกอ่ะพวกนี้มันไม่ฟิกครับผมคือมันเล่นตามรูปแบบแล้วก็เล่นตามกลยุทธ์มากกว่านะครับผมส่วนเรื่องของขังเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีนึงนะมันก็คือแบบประมาณว่าคือของขังเนี่ยมันจะต้องซับพอร์ตกับสกิลนะครับผมเราอ่านสกิลสมมติเราเล่นลีมู่ใช่ไหมตัวลีมู่นะไอตัวนั่นนะตัวดาบที่มันเมตานะครับผมตัวนั้นแหละครับผมถ้าเกิดเราเล่นตัวนั้นใช่ไหมเราอ่านที่สกิลของมันแพสซีฟมันบอกว่ายิ่งใกล้ตายอะไรอย่างเงี้ยยิ่งใกล้ตายดาเมจยิ่งมากถ้ามันเขียนว่าอย่างนี้ใช่ไหมเราควรได้ใช้ของขังหรือเครื่องรางอะไรของขังผมไม่แน่ใจมันใช้ได้รูปแบบทุกรูปแบบเลยจะเล่นอึดหรือจะเล่นคลีหรือจะเล่นต้านคลีได้หมดนะครับผมแต่ว่าเครื่องรางนะจำเป็นจริงๆครับผมต้องตัวนี้ครับผมอันนี้คือที่ใช้ประจำนะครับแล้วก็ทุกคนใช้ไม่ว่าจะเป็นระดับท็อปนะครับผมท็อปเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็ใช้กันนะครับผมก็คืออมตะนั่นเองครับผมมันจะมีอมตะกับคืนชีพนะไอ้แยกแยะด้วยนะครับผมอมตะก็คือไอ้หม้อตัวเนี้ยมันจะคืนมันจะเป็นอมตะเนาะมันคือแบบตอนเวลามันตายเลือดหมดปุ๊บจะอยู่ได้อีก 4.4 วิบางคนก็6วิอย่างเงี้ยอัพสูงๆโอ้6วิอะไรอย่างเงี้ยนะไปหลายดาวอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะคืนชีพมากับพลังชีวิตเท่าไหร่ก็ว่าไปตัวนี้จะเน้นไปที่ตัวที่อึดๆมากกว่าเอาไปใส่ให้แทงอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับผมจะโอเคมากๆหรือว่าจะไปใส่ให้ตัวหลังก็ได้ตัวที่จำเป็นกับเราจริงๆนะครับผมรอให้มันคืนชีพกลับมาแต่ก็ไม่แน่ว่าจะตายรอบที่2เหมือนกันใช่มั้ยก็ต้องพลิกแพงใช้นะครับตรงนี้พลิกแพงใช้แต่ถ้าเป็นหลีมู่สมมุติว่าคุณเป็นเมนหลีมู่เนาะหลีมู่ก็จะใช้ตัวนี้แหละครับผมหลักๆแค่ตัวนี้อ่ะโคตรเก่งเลยผมบอกเลยเห็นมากับตาแล้วนะครับผมในตะลุมบอลแล้วก็สงครามนะคือตีไม่ตาย ตีไม่ตายแล้วมันยื้อเวลาคือโอ้ยิ่งใกล้ตายแล้วมันจะเข้าสู่รับแพสซีฟของมันน่ะดาเมจจะแรงขึ้นเรื่อยๆๆๆแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยครับผมไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเวลาของมันใช่มั้ยสุดท้ายเราก็ตายก่อนนะครับผมมันยังไม่หมดเวลาเลยถือว่าคุ้มนะอ่ะพูดถึงเครื่องรางของขังมาใหม่เนาะของขังมาใหม่อยู่ตรงนี้ครับผม
อ่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ดูดกลืนก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะแต่ว่าจะพูดเกินๆไว้ก่อนแล้วกันรับเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตฟื้นพลังชีวิตเพิ่มขึ้นในความหมายนี้ก็คือมันจะเพิ่มพลังชีวิตนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆเลยจริงๆมึงตัดคำว่ารับออกเลยครับผมคือตัดเอาคำว่ารับออกรับเอฟเฟกต์รับเอฟเฟกต์มันทำให้เรางงหรือเปล่าเอามาขีดเส้นใต้ตรงนี้ดีกว่าว่าฟื้นฟูพลังชีวิตนะพลังชีวิตเพิ่มขึ้น 10% ก็คือนะครับผมจะประมาณนะจะประมาณให้ฟังแล้วกันนะไม่แน่ใจมันก็ไม่ใช่นี้หรือเปล่านะก็คือว่าเมื่อทีมเรานะผมใช้สกิลที่เป็นเอฟเฟกต์นะครับเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเลือดดีจีเหยาจีอะไรก็ว่าไปเปิดเอฟเฟกต์เพิ่มเลือดปุ๊บมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลนั้น 10% ให้กับตัวที่ใส่ครับผมก็จะประมาณนี้นะก็มันบอกว่ารับเอฟเฟกต์ไงรับเอฟเฟกต์ฟื้นฟูพลังชีวิตก็ว่าไปนะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะโอเคอันนี้คือเข้าใจกันประมาณนี้แล้วกันนะเขี้ยวของคุณนะครับผมไอตัวคุณนะไอตัวปลาดุกยักษ์นะมีแต่หัวนะนะครับผมคราวนี้จะมาพูดถึงตัวละครใหม่นะครับผมตัวละครใหม่เรายังไม่พูดเลยเราไปไกลเหลือเกินกิจกรรมมาเยอะมากแล้วแต่ว่ากิจกรรมช่วงหลังๆมันจะเอื้ออำนวยสำหรับคนที่เป็นสายเติมนะครับผมแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงนะครับผมทำใจนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเล่นไปค่อยๆปั้นไปทีเล็กทีน้อยได้สิบได้ห้าก็เอาอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับผมอย่าไปประมาณตนสูงอย่าไปนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปดีกว่าครับผมก็หน่ายเหมือนกันแล้วตอนนี้ใช่ไหมช่วงนี้มันช่วงหาเงินนะว่าไงได้ละขนาดไอ้อะไรนะขนาดนั้นก็ยังฟ้องเอาเงินเลยนะครับผมมาพูดถึงดูตัวละครใหม่ป่ะเข้าไปดูเลยอันนี้ไม่ค่อยได้อัพอะไรมากนะไอดีนี้เพิ่งเข้ามาหลังจากไม่ได้เข้ามาหลายวันนะครับผมนะ CRG นะครับผมเซ็กซี่มากเลยนะครับผมแหมอยากเอาไปไว้ในทีมหลักจริงๆนะแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับผมไม่มันมีแพสซีฟใหม่เข้ามาไงผมก็เลยอยากจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนนะครับผมมาดูที่สกิลกันดีกว่าอันนี้คือท่าทางนะครับผมมีท่านี้มีท่านี้แล้วก็มีท่าสกิลแต่ละท่านะครับผมมีทุกท่าให้ดูเลยโอเคไปที่สกิลนะครับสกิลที่1เลยนะครับผมก็คือกุหลาบใช่มั้ยกุหลาบหรือเปล่าเนี่ยมันเขียนว่ากุหลาบแต่ว่ามันเป็นยักษ์ครับผมเหมือนจะรีบประมาณว่าเฮ้ยรีบทำเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยรีบทำรีบลงอะไรเงี้ยอยากได้เงินเลยหรือเปล่าต้องดูอีกทีนึงนะคือมันกุหลาบมันเขียนว่ากุลายเลยครับผมกุหลายนะครับผมก็คือกุหลาบสายเลือดนั่นแหละครับผมกุหลาบสายเลือดกุหลาบพิษกระชากใจโหดเหี้ยมอมหิตอันนี้คือชื่อแพสซีฟนะไปดูที่สกิลอันติเมทสกิลนะครับผมอันติเมทสกิลกดใช้นะตัวนี้คำอธิบายนะจะบอกว่าตัวนี้สกิลเนี่ยมันจะสร้างดาเมจเวทต่อศัตรูนะที่เป็นเป้าหมายของมันนะในรัศมีนะครับผมมันจะมีรัศมีวงของมันอยู่นะครับผมรอบละนะเป็นรอบด้วยนะรอบละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับผมอัพเยอะก็ได้เยอะอัพน้อยก็ได้น้อยนะครับผมทุกการโจมตีถูกทุกการโจมตีถูก1ศัตรูเป้าหมายจะเพิ่มดาเมจเวทและลบหลีก 15% นะครับผมคือทุกการโจมตีของทุกรอบเนี่ยถ้าถูกเป้าหมายนะ1ศัตรูเนี่ยต่อ1ศัตรูนะครับผมต่อ1ศัตรูจะเพิ่มดาเมจเวทแล้วก็จะเพิ่มลบดีอีก 15% อย่างละ 15% นะครับผมนาน12วินาทีนะสกิลพวกนี้มันไม่บอกมันบอกว่า12ในช่วงรอบละเท่าไหร่มันไม่บอกจำนวนรอบแต่ว่ามันจะบอกเป็นรอบไปในช่วง12วินาทีก็ไม่แน่ว่ามันจะออก13รอบ14รอบหรือว่า5 6รอบก็ว่าไปเนาะใช่ไหมป่ะก็ดีเหมือนกันมาในรูปแบบเดียวกันกับจางโจเลยนะครับผมมาที่กุหลาบพิษดีกว่ากุหลาบพิษเป็นออโต้สกิลนะครับผมตอนนี้จะเป็นสกิลที่ใช้งานเองนะครับคำอธิบายนะครับก็เป็นสร้างเป็นดาเมจเวทต่อศัตรูที่อยู่ในรัศมีนะครับผมแบบเดียวกันเลยนะครับผมแล้วทำให้ศัตรูเนี่ยแล้วทำให้ดูดควันเข้าไประงับการฟื้นเอเนอร์จีดูดควันเหรอมันอาจจะพ่นควันหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะมันจะเป็นการดูดควันเข้าไปแล้วก็ลดการฟื้นฟูระงับการฟื้นฟูเป็นการระงับก็คือไม่ให้ energy เพิ่มขึ้นได้นะครับผมทุกวินาทีจะสูญเสีย6แต้ม energy โอ้โหมีสูญเสียด้วยนะครับผมนอกจากคุณจะไม่ฟื้นฟูแล้วคุณยังสูญเสียอีกนะครับผมเป็นตัวเบิร์น energy ดีๆนะครับสกิลเบิร์นนะนี่สกิลเบิร์น energy จำไว้โอเคกระชากใจครับผมมาแล้วสกิลกระชากใจนะครับผม
กระชากใจก็คือสร้างดาเมจเวทนะต่อศัตรูที่อยู่ในรัศมีอีกแล้วนะผมมันจะเป็นรัศมีตัวนี้น่าจะเป็นตัววางวงหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะวางแต่เป็นรัศมีอย่างเดียวเลยนะโอเคเป็นแนวครับแนวหน้าก็คือด้านหน้าของเขานะครับผมรัศมีด้านหน้าของเขานะครับผมและมีโอกาส 50% ที่จะทำให้เกิดสถานะตื่นตูมนะครับทำให้เกิดสถานะตื่นตูมนะตื่นตูมแบบไหนแบบหวาดกลัวหรือเปล่าแบบเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรนี่อะไรอย่างนี้เหรอตกใจแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องลองดูอีกทีนึงนะครับผมฮีโร่นะครับผมต่อฮีโร่เลยนะต่อฮีโร่ต่อเนื่องนะผมต่อเนื่อง6วินาทีมีความนาน6วินาทีด้วยนะครับก็ดีนะสำหรับสถานะตัวนี้นาน6วินาทีนะครับโอเคอะไรนะถ้าเป็นฮีโร่เนี่ยจะโดน6วินาทีแต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยจะโดน180วินาทีว้าวนานจังเลยอ่ะโอเคตรงนี้ก็เรียกว่าทีเด็ดแล้วนะครับผมเราจะมาพูดถึง passive skill ที่ทุกคนจะพูดถึงกันบ่อยมากเลยไม่ว่าจะในแชทโลกในแชทนู่นแชทเซิร์ฟเวอร์แชทอะไรเขาจะพูดถึงตัวนี้ในเรื่องของ passive มากกว่านะครับผมแต่ถามว่าตัวนี้จะติดเมตาไหมส่วนใหญ่ตัวเวทอาจจะไม่ติดนะครับผมจะไม่ค่อยติดกันนะครับผมแต่ว่าจะเป็นตัวที่มีประโยชน์กับทีมมากหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงครับผมตัวนี้น่าจะเป็นสายโจมตีแบบโจมตีจ๋าเลยนะแต่ต้องดูอีกทีครับว่าทางไม่ต้องดูไปสักพักก่อนเนาะต้องดูไปสักพักครับผมว่าจะติดเมตาหรือเปล่านะตัวนี้แล้วถ้าเกิดมันโอเคก็ติดนะถ้ามันเข้ากับตัวนู้นตัวนี้นะหรืออาจจะได้ยกเลิกการใช้เจ้าเก่าไปหรือเปล่าแต่ไม่ดีกว่าไม่รู้ไม่มั่นใจมาโหดเหี้ยมอมหิตครับผมชื่อพาสซีฟนะเป็นรูปงูสุดอลังการนะผมงูจะฉกแล้วเปล่าเนี่ยซิลิเทลินเฮ้อมาโอเคครับอธิบายนะครับจะพูดถึงว่าลดดาเมจเวทนะครับที่ฮีโร่ได้รับนะครับถาวร นะเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วอัพเอานะครับแล้วก็ทำให้ผู้ที่โจมตีซีเจียซีจีนะครับเซียจีเซียจีขัดปากมากเลยจะติดพิษด้วยนะต่อเนื่อง2วินาทีก็คือโดนโจมตีคุณติดพิษนะครับแล้วก็ลดดาเมจเวทด้วยนะครับตัวนี้จะกันเวทนะครับก็คือใช้พวกใช้กายภาพเนี่ยได้เปรียบฆ่าตัวนี้ได้สบายๆครับผมพวกกายภาพนะอย่างเช่นเอารีโมไปก็ตายแล้วตัวนี้นะครับผมง่ายๆเลยโดนตัดคอจิ๊กๆๆตายครับผมโดนรีโมโดนพวกอะไรดาเมจจ๋าอย่างริปปงริโป้ก็ว่าไปแต่ว่าริโป้มันจะเสียเปรียบไททวนใช่มั้ยไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะได้เหมือนกันอย่างเช่นใช้อะไรอะหลอดชินอย่างเงี้ยได้นะได้นะฆ่าได้นะมันลดดาเมจเวทไงมันไม่ได้ลดดาเมจกายภาพแต่ถ้ามันมีทีมลดดาเมจกายภาพอย่างซุนวูอย่างเงี้ยลดดาเมจทั้งหมดเนี้ยยากอยู่ยากอยู่ ยากอยู่โอ้ถ้ามันยืนคู่กับจางโจอีกลดดาเมจด้วยพลังโจมตีอีกโอ้ยจุกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าเนาะตรงนี้ผมอัพนี้มาเยอะกว่าเพื่อนสีส้มผู้อื่นไม่ได้อัพเลยคือรีบครับรีบมาไม่รู้จะเล่นอะไรดีเนาะเราไปเล่นด่านก่อนดีกว่าเนาะโอเคด่านนะครับ12ผมจัดทีมแป๊บหนึ่งผมจะไว้กลางเลยแล้วกันอันนี้ไว้เตรียมใบนะเตรียมใบแล้วก็ทำดาเมจนะอันดับแรกให้ยืนคู่กันดีไหมยืนแทงเอานี้ออกไปดีกว่าไปโอเคลองดูไปเลยจะเวิร์กไหมเนี่ยนี่มันน่าจะได้อยู่นะ12เองแต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยเอามาเข้าแล้วกันนะขอปรับเป็นคูณ2ก่อนเร็วๆมันเร็วเกินไปนี่คูณ1ดีกว่ามองไม่เห็นดูดาเมจไปด้วยนะครับผมถามว่าดาเมจมันเข้าดีไหมบอกไม่ได้ครับผมเพราะว่าตัวนี้มันเลเวลต่ำเนาะแล้วก็ระดับต่ำนะผมมันไม่ค่อยเบิร์ดมันนี่ครับเป็นรูปล่มเลยไหมยิงลงมาก็สวยดีสวยดีครับผมสวยดีโอเคไปเวฟที่2กันเลยนะครับเวฟที่2ครับมาดูอันติเมทหน่อยดิก็เป็นร่มเหมือนเดิมครับผมแต่แค่กว้างขึ้นระดับนึงนะครับผมใช่ไหมหรือว่าเราตาฝาดวะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันระยะเท่าไหร่แล้วอาจจะกว้างขึ้นจริงๆก็ได้ให้สมกับเป็นอันติเมทหน่อยคุณหูตายเหรอเฮ้ยได้ไงเอ้าคุณหิวตายหมดแล้วอ่ะ
โอ้โหได้ไงเฮ้ยแพ้ได้ไงเอาใหม่ครับเอาใหม่แม่ลูกนี้ไม่นึกว่าดาเมจไม่ถึงนะเนี่ยจัดก็ได้อ่ะจัดก็ได้อ่ะมาสู้รบในแบบคราวนี้ดาเมจถึงแล้วอ่ะมาจัดเลยก็จะชนะได้อยู่นะตัวล้วงก็มีแล้วใช่ไหมจบเร็วกว่าเมื่อกี้ผิดเท่ามันต้องมีตัวยืนให้อ่ะนะตัวสำหรับตัว CRG โอเคต้องมีตัวยืนให้โอ้โหมีแต่คนเขากางร่มกันฝนไอ้นี่กางร่มแล้วมีฝนออกมาจากร่ม เหมือนจะเป็นฝนมีดฝนอะไรสักอย่างแล้วดาเมจมาเต็มอ่ะเฮ้ยขี้แตกรัวขี้แตกรัวเข้ามาด่ากันอย่างนี้ได้ไงอ่ะอย่านะฉันมีอมตะแล้วเธอไม่รู้ใช่ไหมทำไมผักกันอย่างนี้อ่ะเลือดซะเลยทั้งเผาทั้งใบเธอทำได้ยังไงเธอทำได้ยังไงอย่างนั้นแหละของเจียนเลยตายไปซะเอออย่างนั้นถูกต้องแจ๊ดก็รู้อยู่ไงโอเคอ่ะมารับไปรับไปน้องรับไปไปดูชิงชัยบ้างไม่เคยเข้าสักทีเลยฮะสมัครแล้วต้องรอรอบหน้าโอ้โหเจริญพรโยมมีอะไรให้เล่นบ้างไอเนี้ยเอ้าแต่เข้ามาไม่เคยกดเลยเอ้ามาลองดูหน่อยโอเคไม่มีให้เข้าไปอยู่โอ้โหคุ้มมีเข้าไปตีได้ไหมไม่มีสักคนมีอยู่เวล16ตีเพื่อโอ้เวล58เยอะกว่าเราด้วยพลังลบเท่าไหร่3พลังลบเท่าไหร่วะคิดไม่ออกเลยยังไม่ได้อัพเลยสักตัวขอสัก40โอเคได้อยู่มั้งโอ้ evolution เหรอเนี่ยลองดูหน่อยแล้วกันผมว่ามันก็ดีของมันนะผมว่ามันดีอยู่นะเอ้าโดนชนไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมองไม่เห็นเลยว่ามันหายไปไหนวะเออรีมูมาแล้วคิดว่ารีมูไม่ได้เอามามองไม่เห็นเลยเมื่อกี้โอเคหน่อยเราก็สูสีกันนะตัวละครข้ายังไม่ได้อัพอะไรเลยอ่ะทั้งแช่ทั้งอะไรสถานะมึงเยอะเกินไปไหมเรียบร้อยครับผมติ้งป่องมันลายตานั้นมองไม่เห็นสกิลเลยเนี่ยเออล่มมาสวยสดสู้รบในแบบแผนผมว่าสวยอ่ะชุดมันสวยนะมันนึกถึงเคยเล่นเอาอีไหมครับคล้ายๆเวลเลสเลยนะใช่ไหมมันสวยสีแดงฉาดมีหางด้วยถ้าเป็นยิ่งจอก้าวหางจะดูสวยกว่านี้แต่ชุดสีมนๆสวยๆสว่างอะไรวะไม่เข้าใจ โอเคไม่มีอะไรเท่าไหร่เซิร์ฟนี้มันไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ขอไปปั้นเซิร์ฟหลักกันมั้งผมก็จะเอา ID นี้ไว้สำหรับการรีวิวนะครับผมเนื่องจากบางที ID หลักอาจจะไม่มีหรือเอาไปทำอย่างอื่นเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีกิจในการสุ่มไม่มีปัจจัยในการสุ่มก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้ครับผมสกิลมันก็ดีใช้ได้นะครับผมแต่ว่าอยากลองใช้ให้ดีก็ลองไปคอมโบกับตัวนู้นตัวนี้ดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดมันใช้ดีก็เอามาใช้ในทีมนะครับผมถ้าคิดว่าไม่เวิร์กก็ข้ามไปนะครับผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆสำหรับตัวนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะติดเมตาไหมนะครับผมถ้าเป็นกายภาพนะติดชัวร์นะครับผมมีโอกาสติดชัวร์นะมีโอกาสติดมากกว่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารทุกวันนะครับผมถ้าอยากจะให้เล่นเกมไหนก็บอกด้วยนะช่วงนี้ผมก็ไม่รู้เกมนี้เกมเดียวอย่างนี้อย่างเดียวหรือยังไงก็ไม่รู้นะเกมอื่นก็มีนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหลายเกมที่ดีๆยังไม่เข้านะก็แนะนำได้นะครับแนะนำได้นะครับถ้า
ชทอะไรนะอินบ็อกไปตรง Facebook ส่วนตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอาจจะไม่เด้งนะครับอาจจะไม่เด้งเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันมันไม่ค่อยเด้งนะแต่ถ้าเกิดอยากจะคุยกับผมนะผ่าน Facebook ก็สามารถคุยได้ในแฟนเพจเลยนะครับเด้งชัวร์นะเด้งชัวร์นะเด้งชัวร์มากๆเลยไปที่ Facebook แฟนเพจนะครับผมใต้ลิงก์ข้างล่างนี้ครับผมอยู่ใต้ description นะก็ไปกดเลยนะครับผมไปกดติดตามนะครับผมไปกดติดตามไปกดอะไรไว้ก็ดีเหมือนกันกดไลค์กดถูกใจอะไรก็ประมาณนี้ก็จะได้คุยกันเรื่อยๆนะครับอยากคุยอยากสอบถามได้หมดครับอยากแนะนำเกมอะไรอยากให้เล่นเกมอะไรบอกมาครับผมเพื่ออยากไปเล่นจะได้ไปลองเล่นดูนะครับผมเกมใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเล่นแต่เกมนี้มันจะเบื่อแล้วสินะมีอยู่เกมเดียวอะไรอย่างงี้เออใช่ไหมแบ่งปันหน่อยแบ่งปันหน่อยครับผมคลิปนี้บ๊ายบายแล้วกันนะครับผมนอนหลับฝันดีใครที่ตื่นแล้วก็ตื่นนะครับผมบ๊ายบายมันดึกแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ